ก็ได้หนุนเนื่องเรื่องไทยแลนด์ลีกมาต่อเนื่องมาถึงในส่วนที่สมัครของนักกีฬาวอลเลย์บอลไปสู่การเป็นทีมที่เกิดขึ้น2ปีที่ผ่านมาทั้งในแง่ของการจัดการแข่งขันโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีนี้ครับก็ทางสมาคมก็เพราะรายการนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการหนุนเสริม50ปีก็เป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วประเทศชมทั้งเข้ามาเล่นกีฬาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็เป็นกีฬาที่กรกตว่าในหลักการกีฬาชีพต้องมีการเก็บค่าอาจจะมีทีมไทยเดนมาร์กเข้าแข่งขันไทยลีกเนี่ยเป็นเรื่องไทยมาร์กครับแล้วก็จริงๆในปีนี้มีความตั้งใจณวันนี้นะฮะเราจะมานะครับร่วมนะครับจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียนะครับในปีหน้าแฟนเพลงนะครับ Thailand Volleyball ก็ยอดกดไลค์ไว้ประมาณน่าจะประมาณพอนักกีฬา Pre-Tech Air Force นะครับสุพิมพ์ชลบุรีนะครับเกษตรศาสตร์วีมีท่าไหนที่ใส่ดีครับพี่ๆสื่อมวลชนนะมีท่าตรวจเสริมด้วยกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซูเปอร์ลีกนะครับไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครั้งที่3ซึ่งก็ถือเป็นการต่อยอดการแข่งขันไทยแลนด์ลีกนะครับซึ่งจะจบสิ้นกันในประมาณปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลให้ความสำคัญแล้วก็จะได้เห็นการต่อสู้ล้างตาบ้างการต่อสู้ที่ได้มามีทีมที่ระดับดีๆนะครับได้มาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าติดตามนะครับในส่วนของสมาคมเองเราก็สนับสนุนรายการนี้อย่างเต็มที่นะครับและก็ได้บรรจุเข้าไว้ในตารางกิจกรรมประจำปีของสมาคมแล้วนะครับ